ค่ะทางด้านรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้นำกำลังพลร่วมในพิธีตักบาตรนะคะฉลองสามเณรใหม่ที่วัดเวรุวันยะลาเพื่อที่จะสืบสานค่ะประเพณีรวมไปถึงสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัวค่ะที่วัดเวรุวันตำบลสะเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลตรีอุทิศอนันตนานนท์รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีตักบาตรฉลองค่ะสามเณรใหม่โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโดยมีพลตรีธนัชชิมพาลัยชิมพาลีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยนิมนต์พระภิกษุสามเณรเข้ารับบิณฑบาตจำนวน33รูปด้วยกันสำหรับโครงการดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยการเชิญชวนผู้ปกครองให้นำบุตรหลานค่ะที่หยุดเรียนในช่วงของการปิดภาคเรียนมาบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่วันที่3ถึง22เมษายน2565เพื่อให้เป็นการขัดเกลาจิตใจแล้วก็เรียนรู้ธรรมะรวมทั้งค่ะเป็นการสืบทอดส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปอีกด้วยค่ะ